about to start. I'll be the lonely god, the only one that I will ever need. เอาละครับผมก็ต้องกราบคำว่าสวัสดีสวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเอาละครับนี่เรามาอยู่กับ Resident นะครับผม EP 2 Remix นะครับผมก็จากพาร์ทที่แล้วเนี่ยเราจะตามหาอิเล็กทรอนิกส์พาร์ทเนี่ยผมซึ่งตอนนี้เราได้แค่ชิ้นเดียวเท่านั้นเองอีกชิ้นหนึ่งอยู่ไหนไม่รู้อีกชิ้นหนึ่งอยู่ไหนไม่รู้เออแล้วตอนนี้เลือดเราก็เท่านี้นะครับเดี๋ยวนะอันดับแรกผมว่าเราต้องกลับสู่จุดเริ่มต้นนั่นก็คือเราจะไปทางนี้เราจะไปทางนี้ปุ๊บแล้วเราจะไปข้างบนหรือว่าข้างล่างเดี๋ยวนะอิเล็กทรอนิกส์พาร์ทเนี่ยอีกชิ้นหนึ่งถ้าผมจำไม่ผิดมันจะอยู่ในไหนวะเสียงแบบอ๋อนี่ไงเล่นเลยแล้วไหมนอนหัวไม่แตกด้วยนอนสลารับตาอ้าวเรียบร้อยครับถ้าหัวแตกนี่เล่นง่ายจริงๆเดี๋ยวนะตรงนี้ล็อกเกอร์การพาวเดอร์เออเอามาก่อนจำเป็นต้องใช้ของมันต้องมีข้างในนี้ลิกเกอร์น่ะมันช่างต่อกันเหลือเกินเดี๋ยวนะผมลืมอะไรสักอย่างหรือเปล่าอันนี้โน้ตน่าจะเหมือนเดิมครับนี่กันพาวเดอร์ไงผมผสมก่อนแล้วกันนะโอเคเราได้อะไรนะลูกเลี้ยงนะเอ้ยน้ำกรดนี่ดอกจิกครับดอกจิกเราไม่ได้ใช้โอเคเดี๋ยวเราจะไปข้างบนตอนนี้ผมกำลังสงสัยว่าอีกอันนึงเนี่ยมันอยู่ไหนจำไม่ได้อันนี้เราต้องใช้ทูนไข่ใช่ไหมเครื่องมือครับอยู่ข้างบนหรือเปล่าไหนๆก็มาแล้วตรงนี้มีอะไรไหมตรงนี้มีแผ่นไม้แผ่นไม้ช่างมันในห้องนี้เหมือนเรายิงซอมบี้ไปแล้วเนาะใช่ไหมอ๋อนี่ไงเราต้องไขห้องนี้นี่ไงโถหาตั้งนานครับอิเล็กทรอนิกส์พาร์ทอยู่ห้องนี้นี่เองพาร์ทที่แล้วนี่เดินหาตั้งนานกว่าจะได้โอเคตอนนี้เรามี2ชิ้นแล้วครับเดี๋ยวอันนี้มีมีดตรงนี้มันนี่แร็คคูนมิสเตอร์แร็คคูนโอเคครับทีนี้เราจะกลับไปที่ห้องสำนักงานเดี๋ยวใช่ทางนี้เปล่าวะเออใช่ใช่ถูกแล้วกลับไปที่ห้องสำนักงานครับห้องสำนักงานอยู่ไหนวะตรงนี้ใช่ครับแล้วเราก็จะเข้าไปที่ห้องมีไทเกอร์นะฮะอิเล็กทรอนิกส์พาร์ทมี2ชิ้นแล้วไปอันนี้อะไรอ่ะฟิล์มเหรออ๋อกันพาวเดอร์กันพาวเดอร์กุญแจเราใช้เสร็จแล้วทิ้งครับไม่ใช่ทางนี้อ๋อทางนี้นี่โถเอ้ยหลงทิศก็มาไอทิศเนี่ยใส่เข้าไปครับแล้วก็ต้องเรียงไฟเรียงยังไงเรียงให้ถูกเรียนยังไงครับเรียนไม่ถูกต้องเดี๋ยวนะตัวที่2มันจะมีแบบ1แล้วก็แบบ2ใช่ไหมครับเดี๋ยวนะเราต้องสับทางไหนไปบ้างวะทางนี้
ลงล่างอันนี้ไม่ได้เดี๋ยวนะมันต้องลงข้างล่างครับไม่ได้โค้งนี่ลงนี่ลงนี่ไม่ใช่ผมว่าต้องบนข้างบนแน่เลยเดี๋ยวนะโอเคเรียบร้อยไปเข้าได้ทีมีอะไรให้เก็บบ้างไหมคีย์โทรศัพท์ยังมีคนโทรเข้าอีกเหรอรับสิแครับครับรับโทรศัพท์ฮะใครโทรมาวะไม่ใช่บุชีไม่ใช่มาชิมาชิโอเคเงยโยคุเรียดีใจที่เจอเธออีกครั้งนะครับเรามีเรื่องต้องคุยกันไอ้นั่นโทรมาครับแกอยู่ไหนฉันอยู่แต่แถวเมืองเนี่ยแหละเดี๋ยวเธอก็เห็นเองเชอรี่ปลอดภัยใช่ไหมก็แค่ตอนนี้ถ้าแกทำอะไรเธอแล้วก็ฉันจะตัดสายไปแล้วแล้วมันก็เปลี่ยนช่องไอเด็กโง่เอ้ยถ้าแกไม่ทำสร้อยตกแล้วก็ฉันจะปล่อยแกไปตั้งนานแล้วเฮ้ยไม่ต้องห่วงนะเชอรี่เดี๋ยวมันก็จบแล้วเสียงมึงชั่วมากเสียงกูด้วยนี่แหละนี่ก็ต้องออกไปจากที่นี่ให้ได้มาได้เวลาดีออกจากบ้านหลังนี้แล้วเชอรี่มีอะไรบ้างตุ๊กตาสำรวจโลดด้านหลังเปิดซิปนี่มันบล็อกมันเป็นบล็อกพิกเจอร์บล็อกครับเป็นกล่องรูปนะมีอะไรอันนี้มีเทปอยู่ต้องใช้มีดเหรอมีกรรไกรไข่ผ้าไหมมีคัตตงคัตเตอร์มีนี่บล็อกต้องใส่นี่เหรอแล้วจะต้องเรียงเป็นรูปข้างบนเป็นสี่เหลี่ยมใช่ไหมข้างบนสี่เหลี่ยมสลับนี่หรือเปล่าไม่ใช่เดี๋ยวนะอันนี้มันต้องเรียงยังไงนะสี่เหลี่ยมเนี่ยเนี่ยข้างบนเนี่ยเดี๋ยวข้างบนสี่เหลี่ยมใช่ไหมข้างบนสี่เหลี่ยมไม่ใช่
โอ้โหกว่าจะได้อ๋อมันต้องทำเป็นรูปรูปตรงกันอ๋อต้องเป็นรูปตรงกันเออโชว์ไก่อีกตัวโชว์ไก่อีกตัวเออปะกันไก่ครับกรีดกรีดแบบกรีดกลายไปครับกรีดขวาครับเป็นการหมอบนั่นน่ะอะไรกันเนี่ยที่นี่เนี่ยไม่รู้เหมือนกันเชอรี่เอ้ยผักครับผักประตูต้องเข้าห้องนี้ไหมเข้าไม่ได้ลิ้นชักอ๋อลิ้นชักปีนปีนครับปีนปีนปีนโอ้โหดูแล้วทางไปนี่แบบไปเชอรี่ค่อยๆอย่าดังเดี๋ยวลุงมันตื่นลงแสลงเลยไปทางไหนต่อเนี่ยเนี่ยไม่ใช่ล็อกอยู่ทางนี้แหละล็อกเนี่ยล็อกครับไปทางไหนวะเนี่ยอันนี้มุด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 จ้าเอ๋นี่มันลงมาข้างล่างครับอันนั้นประตูから出られそうนั่นไงประตูประตูอยู่นี่อ้าวล็อกซะงั้นดาเมดะคากิไกรุไม่ได้เราออกไปไม่ได้เราต้องการกุญแจกุญแจอยู่ไหนล่ะไปหาตามล่าหากุญแจนั่นไงนั่นไงเขาฟังเพลงเซฟก่อนเลยเชอรี่เชอรี่เซฟก่อนเลยนะมีหนังสือโน้ตด้วยไดอารี่ใครนอนอยู่อ่ะตายยังอ่ะน่าจะตายแล้วแหละอย่าเพิ่งเห็นนะอ๋อนี่กุญแจแกหยิบแล้วนะไม่ถือเอ้าชิบหายมาทำอะไรที่นี่เชอรี่กลับไปที่ห้องเดี๋ยวนี้引き分けの悪い子だอยากได้ดีกันเหรอปล่อยลูกไปเถอะได้ได้โปรดเฮ้ยนั่นมันน้ำกรดป้าไม่เออนั่นแหละดีไปชี้ชี้เลยเชอรี่ไอเด็กบ้าถ้าได้สมุดโฮมูนะอ้าคุโซกากิกะโดนน้ำกรดโดนน้ำกรดเถอะกัดเขาแล้วไอเวนไอเด็กเวนอย่าโอ้มาไวว่ะไอชิบหายติดคุโซกากิเมเอาเฮ้ยติดไม่อย่าพึ่งปิดประตูเออปิดประตูปิดประตูปิดประตูใครก็ได้ช่วยด้วยใครจะมาช่วยเชอรี่ใครจะมาช่วยหนูได้เชอรี่บุดเร็ว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 มาเลยตัวแอบตรงนี้แหละใกล้ๆอ่ะมายังแอบตรงนี้แหละเจ๊มาแล้วครับไอ้ลุงเอ้ยปิดประตูด้วยมึงล็อกด้วยคาคุเรนโบะ終わりだออกมาดีๆเลยประตูล็อกแล้วไอ้ลุงใจเย็นนะเอาพังหมดดโกนีอิรุอยู่ไหนจะ出てこいออกมาว่าかってるぞออกงูอย่า早く出てきた方がいいぞお仕置きが増えるだけだ。ใครจะออกไปแล้วบ้าหรือเปล่าเออหนีมาขนาดนี้จะให้ออกไปหาติ๊งตองนะลุง
ปแล้วเจ๊เอ๋ ยังจะตลกเจ๊เอ๋ไม่เห็นไม่เห็นนะไม่เห็นนะลุงไม่เห็นใช่ไหมลุงไม่เห็นนะลุงไม่เห็นนะกลับมาว่ะどこに行きやがったあのチビ。ไป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 ทางไหนดีทางนี้ถอยดิไอ้นี่แอบแอบแอบทางไหนจะปลอดภัยวะเฮ้ยใต้โต๊ะใต้โต๊ะน่าจะปลอดภัยที่ที่อันตรายมักปลอดภัยหลบใต้โต๊ะนี่แหละหวังว่ามึงคงไม่ก้มลงมานะระแวงหมดแล้วเดี๋ยวก้มลงมานะไม่นะไม่นะมาแล้ววะมาแล้ววะเดี๋ยวใจดีสู้เสือนิ่ง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 ใจดีสู้เสือมาแล้วมาแล้วหลบใต้โต๊ะแล้วแหละบอกว่าคงจะไม่เห็นผ่านไปเลยเยี่ยมเวทเอ้ยโดนน้ำกรดกัดกินกัดกร่อนเป็นหลังหน้าซะไปกุญแจอยู่กับเราแล้วสวยล้างไปนั่นแหละดีดูจากกุญแจแล้วนะอย่าร้องเสียงดังดิเชอร์รี่ดิไปแล้ววิ่งตูวิ่งแล้ววิ่งแล้ววิ่งวิ่งแล้วตูวิ่งแล้วตูวิ่งแล้วตูวิ่งตูวิ่งแล้วไขเร็วไขเร็วไขเร็วให้ไวไปแล้วทางไหนวะนี่ทางนี้ทางนี้ไปแล้ว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 เร็วเข้า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 เร็วเร็วเข้าเร็วเข้าเปิดไอ้ติดโซ่เปิดไม่ได้ไปไหนแล้วทีเนี้ยกลับเข้าห้องกลับเข้าห้องเลยทีนี้ไปเฮ้ยแต่คัสซี่ครับล็อกด้วยเชอรี่นั่นแหละสวยมึงใช้ขวานจามมึงใช้ขวานจามไปไหนเนี่ยชิบหายแล้วตันวะทันไหมประตูคาซินชิบหายแล้วเชอรี่เกมจบแล้วไอ้หนูไม่ไปไปดูสิเฮ้ยใครมาเฮ้ยจีโดนจีบปล่อยตัวอ่อนใส นี่มันพ่อของเชอรี่ดิมาช่วยเหรอถึงร่างกายจะเป็นจีแต่ก็ยังมีสติสัมปัญญาเป็นมนุษย์อยู่30นาทีก่อนหน้านี้ครับดีใจที่ได้เจอเธอนะครับพวกเรามีเรื่องต้องเคลียร์กันแกพูดถึงอะไรเนี่ยอย่าทำฉันเสียเวลาสิวะเอาสร้อยนั่นบ่ไม่งั้นเฉลี่ยตายสร้อยเหรอแกจะเอาไปทำอะไรอ่ะแกอยากจะให้เด็กตายใช่ไหมฉันเข้าใจละแกอยู่ไหนเนี่ยบ้านเลี้ยงเด็กกำพร้าบ้านเลี้ยงเด็กกำพร้ามันอยู่ตรงไหนอ่ะแถวๆนี้แหละเดี๋ยวแกก็เห็นเองเฉลี่ยปลอดภัยใช่ไหมก็แค่ตอนนี้ฉันสาบานเลยถ้าแกทำอะไรเธอแล้วก็ตัดสายไปเลยนี่มันเราจริงๆหรือเนี่ยไอ้บ้าไอ้เวนได้คีย์การ์ดแล้วครับได้คีย์การ์ดอะไรอ้วนเจอกันแน่ไอ้ครับออกนอกเดี๋ยวนะได้คีย์การ์ดต่อไปเราจะต้องไปที่โรงจอดรถนะร้านจอดรถเซฟก่อนเพื่อความปลอดภัยทรัพย์สินและเงินทองนะเดี๋ยวนะมีของอะไรบ้างจำอะไรไม่เคยจะได้ความจำที่มันสั้นซะเหลือเกินนี่ไงผสมครับกันพาวเดอร์เป็นนี่ผสมได้ไหมผสมโลดโอเคประหยัดพื้นที่ได้ตั้งเยอะเดี๋ยวเซฟอีกรอบเซฟอีกรอบเพื่อความหมดเปลืองไปครับ
เดี๋ยวเราจะไปที่ร้านจอดรถกันจะได้ไปหาเชอรี่ครับไปมีใครไหมไม่มีนะโอเคครับผมมาที่ร้านจอดรถแล้วคีย์การ์ดอยู่นี่ใช้แล้วนะโอเคนะทอนเพลงของฉันวัดเตอร์เฮ้ยเดี๋ยวมึงไอ้ไฟประคองไม่หายใจเลยเหรอเนี่ยตามกูจังเลยประตูเสร็จยังประตูเสร็จแล้วได้เวลาโกเวทิโยมไปครับตามติดๆเลยว่ะตามติดชีวิตเด็กเอ็นมันตามติดๆเลยว่ะเดี๋ยวนะไอ้ฝ่ายปกครองมีซอมบี้อยู่ตรงนี้ป่ะเนี่ยมีนี่กูจบเลยนะไอ้มีว่ะทางนู้นเดี๋ยวนะยังไงดีมาเดี๋ยวปั๊มไปชิบหายเอาระเบิดแฟตไปกินน่ารักนะยืนดูด้วยดีไปยืนดูด้วยไปมันไปแล้วครับมันไปยังวะไปแล้วมั้งไปแล้วนะไปแล้วใช่ไหมไปแล้วใช่ไหมไปแล้วนะโอเคไอ้พวกนั้นช่างมันไม่ตามก็ดีโอ้ยพวกนั้นมันไม่แพ้ปืนน้ำกรดฮะไม่แพ้ปืนน้ำกรดเลยไหมตรงนี้ล่ะโผหมาตรงนี้1ศพเก็บเสียงได้ไหมหมาจะหมามันจะได้ไม่ตื่นเก็บเสียงแล้วกันนะไม่ต้องกลบไม่ต้องเก็บแล้วเสียงเนี่ยจุ๊กเก่งเหลือเกินจะบอกนะมึงมาข้างหลังตกใจหมดนอนซะโอ้โหคุณละสตรีไม่ดีเลยเดี๋ยวมึงเป็นซอมบี้มันเป็นซอมบี้อย่าลืมมันเป็นซอมบี้ทำไมมันระแวงตลอดวะมันอยู่ข้างหลังเนี่ยฮะไม่แตกอ่ะเราไม่ไว้ใจเลยเขียบมันไม่น่าจะฟื้นโอเคครับจังหวะนี้เราจะปัง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 อยู่นิ่งๆดิมาเป็นจอนวิกเลยไปแล้วโอ้โหวนมาว่ะมาไม่ได้ดิเอาไปไหนละมาผมว่าผมยิงตรงนี้แหละเซฟตี้สุดละวิ่งไปไหนเล่าตายไหมแหละตายครับตายหนึ่งโดนไหมตึ๊กไม่โดนว่ะเป้านิ่งอยู่นะไม่โดนว่ะโดนไหมอยู่นี่เองตายไหมตายไปนี่ตายยังกระโดดข้ามอะไรไอ้หมาหมดยัง3ตัวหมดแล้วมั้งไม่ใช่ออกไปเจออีกนะเอ๊ะมาว่ะเด
มาตรงนี้เอ้าไปไหนแล้วมาว่ะต้องออกไปใช่ไหมเดี๋ยวนะอยู่แถวนี้ไหมนี่อยู่นี่ไปไหนแล้ววะไปไหนแล้วนะขึ้นข้างบนด้วยอ่ะอ๋อนี่เลยแหมมาซะนี่เลยโอเคครับไปแคร์ปะแคร์ไปหลบตู้ผมว่าเตรียมปืนกลรอเลยดีกว่ามาแน่น่าจะไม่ได้มาแค่นี้ด้วยเข้าทางนี้ใช่ไหมนี่มันสนามบาสมาแล้วครับข้างหลังเนี่ยเดี๋ยวนะอันนี้สมุนไพรยิงก่อนอันนี้กระสุนแจมโอ้ยมาจากไหนเนี่ยตายไหมมาละโอเคหมดยังโอ้โหดูเดือดเหลือเกินอุ้ยอุ้ยปืนลั่นลั่นทีหมดแม็กเลยบ้าเอ้ยเออลั่นทีหมดแม็กเลยโถเอ้ยสติครับสติสตังค์ไม่อยู่แล้วเนี่ยตูละละแวงกลัวมึงไม่ตายเดี๋ยวโอ้ยหมาก็มีคนก็มาไหนวะทางนี้ใช่ไหมพังมาได้ละปิดด้วยอือคนเข้าเดี๋ยวหมาห้ามเข้าเออเดี๋ยวพอมาห้ามเข้าจบเอาไปครับมาเตะเชอรี่รอก่อนนะเชอรี่พี่มาแล้วไปครับบุกถึงถิ่นเปิดประตูเชอรี่อยู่ไหนวะน่าจะอยู่ห้องนี้どこなの?ペンダント持ってきたわ。เธอรีน่าจะอยู่ห้องนี้นะโอ๊ยお前のせいで何グズグズしてるから何があったのやだ来ないでおいやごめんตีล่างอ่อนครับเรียบร้อยฮะโดนฝังそうでしょแสดงว่าเชอรี่เดี๋ยวไม่นะเชอรี่อยู่ไหนน้องอยู่ไหนน้องเชอรี่เก็บได้ไหมเนี่ยเอาต้องลงไปข้างล่างเป็นห้องลับเหรอเชอรี่อยู่ไหนเชอรี่どこなの?อยู่นี่หรือเปล่าอยู่ไหมแคร์เชอรี่พี่มาแล้วไปเถอะเชอรี่เร็ววิ่งเลยเร็วเชอรี่เร็วเข้าหนูอะเร็วยิงดักก่อนมาเข้ามาเฮ้ยทางลิฟต์ป่ะเดี๋ยวโอ้แหกแหวกไอ้จีด็อกเตอร์เบอร์กินส์อะไรนะพูดว่าพ่อเหรอเงินพ่อเนี่ยเรียบร้อยฝ่ายปกครองลาก่อนนะ
ร่วงจะร่วงลิฟร่วงจบข่าวแคร์คุณเป็นอะไรไม่ได้แคร์แคร์ตื่นสิแคร์แคร์เร็วเข้าตื่นเข้ามาแล้วเร็วสิตื่นเชอรี่วิ่งมาแล้วโอเคเต้โอเคนะเซ้เฮ้ยตื่นเฮ้ยตื่นได้ยินไหมได้ยินใช่ไหมใครวะเฮ้ยนี่มันดร.แอนเนตแม่ของเชอรี่ครับเชอรี่ล่ะเชอรี่วะเชอรี่อยู่ไหนเชอรี่บาบจิโอเชอรี่เหรอเชอรี่สบายดีเชอรี่ว่าสเตอร์โนคุณรู้จากเชอรี่ได้ไงมันช่างแข็งแรงมากจริงๆมันเกิดอะไรขึ้นกับเธอเนี่ยเราต้องประเมินสถานการณ์นี่คุณเป็นใครอ่ะฉันชื่อแคร์ไม่คิดเลยขอโทษทีนะเธออยู่ไหนนี่ฮัลโหลฉันชื่อแอนเนตบอกมาซิว่าเกิดอะไรขึ้นกับวิลเลียมฉันไม่รู้อะแล้วเขาเป็นใครอะก็ไอตัวสัตว์ประหลาดที่ทำแบบนี้ไงอะไรนะคุณช่วยหาเชอรี่หน่อยได้ไหมดูเหมือนจะกลายพันธุ์เร็วกว่าที่คิดนะเนี่ยนี่คุณจะไปไหนเนี่ยนี่ฟังนะฉันไม่มีเวลาว่างมาตอบคำถามเธอหรอกนะทุกอย่างมันโอเคแล้วฉันต้องการหาเชอรี่ลูกสาวของฉันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเธอถามอะไรก็ไม่ตอบมันห่วงแต่งานว่ะเดี๋ยวนะเชอรี่ฉันกำลังจะไปหาเดี๋ยวนี้อันนี้มีอะไรกระสุนสวยลิฟต์ก็พังอะไรก็พังประตูก็เปิดมีเซฟไหมมีด้วยอันนี้น่าจะเป็นแผนที่อ๋อไม่ใช่อันนี้รายงานจีรายงานของ G Velas การเก็บข้อมูลสุดท้ายของ G Velas เนี่ยกำลังจะจบลงแล้วก่อนที่ G Velas สายพันธุ์ใหม่จะได้ถือกำเนิดขึ้นเราขอสรุปข้อมูลทางชีวภาพต่างๆได้ดังนี้สติปัญญาของตัวทดลองนั้นจะดรอปลงความสามารถในการสื่อสารด้วยก็เช่นกันทั้งสองอย่างนี้จะค่อยๆเลือนหายไปสุดท้ายแล้วจะสูญเสียความเป็นมนุษย์ไปนั่นเองจริงๆแล้วมันก็คืออสุรกายที่มีแต่สัญชาตญาณดิบพวกมันไม่รู้จักการแบ่งแยกอะไรทั้งนั้นที่พวกมันทำไปทั้งหมดนั้นก็เพื่อที่จะมีชีวิตรอดอยู่ต่อไปความสามารถทางกายภาพด้วยการแบ่งเซลล์ที่รวดเร็วของมันสามารถปรับสภาพร่างกายได้ทุกตามสถานการณ์อีกทั้งมันยังซ่อมแซมร่างกายตัวเองได้ต่อให้มันมีบาดแผลมากน้อยแค่ไหนมันก็สามารถที่จะฟื้นฟูร่างกายตัวเองให้กลับมาสมบูรณ์แบบได้ 100% เหมือนเดิมดังนั้นมันจะเป็นเรื่องยากที่จะฆ่ามันได้ด้วยปืนพฤติกรรมด้านการขยายพันธุ์มันจะใช้สัญชาตญาณในการค้นหา DNA ที่ใกล้เคียงกับตัวเองและฝังตัวอ่อนเข้าไปในร่างกายแต่โอกาสของมันนั้นมันจะสำเร็จได้ต่ำมากสรุปง่ายๆก็คือมันต้องหา DNA ที่เหมือนกันกับตัวทดลองสรุปง่ายๆก็คือมันจะต้องหา DNA ที่เป็นเหมือนกับตัวเองนั่นเองโอเคครับมีอะไรอีกไหมกระสุนอะไรวะเนี่ย SLS 60 น่าจะเป็นกระสุน High Power Load มีแค่3เองครับผมว่าน่าจะเป็นปืนที่น่าจะใช้ในอนาคตแน่นอนเดานะเดาว่าเป็นปืนในอนาคตแน่นอนครับตรงนี้ไม่มีอะไรสำรวจหน่อยนะไม่มีโอเคงั้นถ้าไม่มีเราเซฟก่อนแล้วกันนะครับผมโอเคครับก็เดี๋ยวเอาไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับผมสำหรับ Resident นะครับผมรีเมค2สำหรับพาร์ทนี้นะครับผมก็ต้องขอขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่ได้สละเสียเวลาเข้ามาชมคลิปนี้กันนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะกลับมาเจอกันอีกในพาร์ทต่อไปนะครับผมโอเคไว้เจอกันใหม่กับพาร์ทหน้านะครับผมโอเควันนี้บ๊ายบายครับผมสวัสดีครับ